ณโรงเรียนของคุณครูบราวดี้วันดีนะนักเรียนทุกคนไม่เจอกันตั้งนานเอาล่ะต่อไปนี้ครูจะคัดเลือกตัวแทนของห้องเริ่มจากเธอคือครูไม่ต้องรู้หรอกครับว่าพอเราเป็นใครทั้งหมดสายฮันเฮ้ยนี่มันหมูผีเฟรดดี้นี่นาทุกคนโอ้โหเยี่ยมมากเลยนักเรียนคว้าสุดยอดแล้วหมูผีอีกฝั่งหนึ่งล่ะเธอมาคัดเลือกในวันนี้ด้วยใช่ไหมดูจากสภาพแล้วโดยเรื่องแค่นี้ผมทำได้อยู่แล้วครูดูแน่นะทั้งหมดขวาหันโอ้โหทุกคนคะดูจากสภาพแล้วหมูผีฝั่งนี้ไม่น่าจะไปรอดนะคะทำไมพวกเราต้องทำตามคำสั่งของนายด้วยล่ะฮะฉันไม่จำเป็นต้องมาขวาหันซ้ายหันอะไรตอนนี้ฉันอยากจะไปไร่มนต์เต็มทีแล้วใจเย็นนะนักเรียนทุกคนเอางี้นะเดี๋ยวคุณครูมีคลิปวิดีโอสนุกสนุกมาให้พวกเราทุกคนได้ดูกันเพื่อเป็นตัวอย่างนะนักเรียนการปฏิบัติระเบียบที่ถูกต้องการขวาหันซ้ายหันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะนี่ไงครูยกทีวีมาละครูยกมาตั้งแต่เมื่อไรครับเนี่ยโอ้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะฮะอะไรนะครับทำการเปิดทีวีให้ครูทีได้เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยนักเรียนเป็นอะไรหรือเปล่านักเรียน oh no และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของตัวฉันที่ฉันต้องสูญเสียตัวของฉันไปทำไมเธอถึงได้น่าสงสารแบบนี้เนี่ยนี่นายเชื่อฉันจริงๆหรออ้าวทำไมพูดงั้นน่ะฉันแค่ล้อเล่นเฉยเรื่องแบบนี้ใครเขาให้มาล้อเล่นกันฮะเธอคิดว่าเธอเป็นใครถึงได้กล้ามาหลอกฉันแบบนี้เธอรู้ใช่ไหมว่าฉันคือใครฉันคือเปรตหมูหัวลำโพงตัวใหม่โอ้โหจริงๆแล้วเธอก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยและจากที่ทุกท่านได้ชมไปนั้นนั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหมูผีเฟรดดี้เท่านั้นครับจริงๆแล้ววันนี้เป็นงานเลี้ยงฉลองงานวันเกิดของผมเองเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้ยทุกคนตรงนี้มีตู้ลับอยู่ด้วยเปิดได้ด้วยดูดิเฮ้ยมีของซ่อนอยู่ด้วยค่ะมันคืออะไรเฮ้ยเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างทำไมเธอถึงเป็นคนแบบนี้เจ้าของวันเกิดเขายังพูดไม่จบเธอพูดแทรกขึ้นมาได้ยังไงฮะเธอนี่มันไม่มีมารยาทคนไม่มีมารยาทต้องเจอฉันสั่งสอนเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยทุกคนคะอะไรอะไรก็เป็นเฟรดดี้ได้อย่างนั้นเหรอมันใช่เหรอทุกคนอุ๊ยแต่ว่าดูรูปร่างของมันสิคะมือของมันถือกรงจักรเอาไว้มันเป็นตัวละครพิเศษอย่าลืมนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยมีเชปเตอร์ที่2แล้วอย่าลืมไปปลดล็อกตัวละครกันโอ้โหอย่างชูนจริงๆแล้วแบบนี้นะคะเล่นๆไปเล่นๆมาเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่ามันยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเราทุกคนหรอกจริงไหมเพราะว่าพวกเราทุกคนนั้นมีความเก่งกันพอสมควรมาดูกันดีกว่าว่าตัวละครนี้เวลาโจมตีกับผู้เล่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่ซีนะคะจะเดินไปหานี่วางกับดักไว้นะใช้กรงจักรในมือเจือเลยทุกคนอุ๊ยกับดักแมพนี้มันสวยงามมากๆเลยนะคะจะว่าไปก็คล้ายๆกับกระทงเลยค่ะทุกคนวังเพ่งเรือ12น้ำก็หนองเต็มตะลิ่งดูดิยังเหมือนกระทงอ่ะทุกคนและใครนะคะที่อยากจะเล่นแบบนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย
พี่เอานะคะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะทุกคนจริงๆแล้วนะคะเกมนี้นะคะมันเป็นเกมคืนสยองค่ะทุกคนที่เราต้องสู้กับหมีเท็ดดี้ใช่ป่ะแต่วันนี้มันคือเฟรดกี้ทุกคนพี่บอกแล้วหมูผีเป็นอะไรก็ได้นะคะตอนนี้แต่บรรยากาศโดยรวมนะคะของเกมนี้ถือว่าดีงามมากๆเลยค่ะมันดูน่ากลัวแต่บางทีก็มีมุมน่ารักนะคะของตัวละครที่มีความแปลกประหลาดมากๆแต่ที่พี่คิดว่ามันยากมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการที่เรานะคะต้องใช้ค้อนทุบแผ่นไม้ตรงนี้ค่ะแล้วดูมันมีหมูเฟรดกี้อยู่ในนี้ด้วยเราจะต้องทำการหลอกล่อหมูนะคะให้วิ่งออกมาแล้วจากนั้นเราต้องเอากุญแจที่อยู่ข้างในถือว่ายากมากเลยเพราะว่าบางทีนะคะผู้ที่เล่นเป็นเฟรดกี้ใช่ปะแล้วก็พอเวลาเราปลดล็อกตรงนี้อีกแล้วแบบเขาไม่รู้จักเราอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบเราเดี้ยงได้ง่ายมากอะแม่งานวันเกิดทั้งทีก็ต้องจัดหนักสิครับว่าแต่พวกเธออยากจะกินอะไรหรอมาดิเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเองโอ้ยดูตัวละครดูดิทุกคนอย่างหยองอะและในแมปนี้เขาก็มีเนื้อเรื่องด้วยค่ะทุกคนโดยค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาอยู่ที่นี่แล้วหาทางออกจากที่นี้กันโอ้ยมันมาแล้วทุกคนมาค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คล้ายๆกับพิกกี้เลยเจ้าเฟรดกี้นี้นะคะเราจะต้องเอากุญแจค่ะไปไขแล้วเวลาเก็บกุญแจแล้วนะคะกุญแจก็จะหายไปเวลาที่ไปเก็บกุญแจดอกใหม่มันก็จะมีกุญแจเดิมของเราไปวางแทนนี่แบบนี้เลยนะคะอย่างนี้ก็ง่ายๆสบายๆใช่ป่ะทุกคนแต่ที่บอกไปค่ะทุกคนมันไม่ได้ง่ายแบบที่เราเห็นเว้ยบางทีนะคะกุญแจมันก็หายไปแต่ว่าพี่นะคะเล่นหลายรอบมากเล่นหลายรอบมากๆจริงๆทุกคนเล่นจนชำนาญแล้วนะคะสำหรับเชปเตอร์ที่1 นี่กุญแจสีแดงหรือว่าสีส้มนะคะทุกคนสีมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าเอามาไขตรงนี้ค่ะพอไขตรงนี้นะคะเราก็จะได้ประแจอันนี้ประแจนะคะเราจะต้องเข้าไปในห้องนี้ค่ะเพื่อทำการแตะแบบนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะพี่ซีเนี่ยก็จะทำการนะคะไปเอากุญแจอีกอันนึงแต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนห้องนี้มันถูกเปิดแล้วนะคะห้องนี้รู้สึกว่าจะเป็นกุญแจสีดำนะคะกุญแจสีดำมันจะอยู่บนเวทีเว้ยทุกคนในห้องนี้มันจะมีกุญแจสีส้มเราเอากุญแจสีส้มนะคะมาไขตรงตู้เซฟนี้จะได้เป็นกุญแจสีเหลืองค่ะกุญแจสีเหลืองนี้นะคะทุกคนจำไว้เลยมันเป็นกุญแจที่ใช้เปิดประตูทางออกโอ้โหสุดยอดจำได้หมดทุกคนมาเร็วๆความยากมันอยู่ตรงนี้ค่ะความยากมันอยู่ที่ไอ้ตู้เซฟที่มันอยู่บนเวทีทุกคนเห็นไหมตู้เซฟที่มีกุญแจสีม่วงนั่นแหละมันยากตรงที่กุญแจสีม่วงอ่ะมันอยู่อีกที่นึงมันอยู่ในที่ที่ถูกขังหมูเอาไว้เราต้องหลอกล่อหมูแล้วใครจะเป็นคนหลอกล่อกันล่ะพี่แกครับพี่เหรอโอเคทุกคนมาโอ้ยโชคดีนะคะที่ตานี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นน้องแฟนคลับที่เล่นด้วยกันค่ะทำไมอย่างนั้นนะคะไม่มีทางที่พี่จะได้ช็อตนี้มาทุกคนเลยนี่เร็วๆมาทางนี้ทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่หาค้อนไม่เจอใครเอาค้อนไปอ่ะไม่มีค้อนทุกคนกุญแจสีม่วงมันต้องใช้ค้อนทุบแผ่นไม้ก่อนเอ๊ะหรือว่าอยู่ตรงนี้นะคะจุดเกิดของค้อนนะทุกคนค้อนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เลยในห้องน้ำนี้นะคะนี่โอเคแสดงว่าคนเก็บนะคะได้เดสมอลเล่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจากนั้นเราจะเอาค้อนนะคะไปเปิดประตูตรงนี้ก่อนนี่เปิดเลยนะคะอันนี้พี่ซีใช้ตัวช่วยนะคะโดยการใช้ตัวพี่อีกตัวนึงมาเป็นตัวล่อเพราะว่าพี่เล่นหลายรอบมากทุกคนแล้วเหมือนไม่ค่อยมีใครนะคะกล้าเผชิญหน้ากับไอ้เจ้าหมูตัวนี้พี่ก็เลยใช้พี่เองนะคะหลอกล่ออีกตัวหนึ่งให้มันวิ่งไปทางอื่นมาค่ะมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือไม่โอเคจังหวะนี้แหละเปิดแล้วแล้วก็พี่จะเข้าไปข้างในนี้ออกมาแล้วเอาใหม่โอ้ยมันไม่ออกเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะทุกคน
นี่ตรงนี้นะคะมันไม่มีกุญแจว่ะทุกคนแสดงว่ามันมีคนเก็บไปแล้วมาหลอกล่อออกมาเฮ้ยเขาจะเอากุญแจสีม่วงอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงโอ้มาแล้ว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 โอ้ยเล่นคนเดียวไม่ไหวจะเคลียร์โอเคมีคนหลอกล่อไปแล้วค่ะจากนั้นเราก็เข้าไปเอากุญแจสีม่วงตรงนี้แล้วเราก็จะวิ่งไปที่บนเวทีทุกคนแล้วเราก็จะไขตู้เซฟโอ้ยโอ้ยจะถึงตอนจบแล้วทุกคนน้ำตาจะไหลนี่เอาแผ่นค้นนี้ไปแล้วก็ไปเปิดตรงนี้เลยนี่เรียบร้อยปะไปดูตอนจบกันคุณคิดว่ามันจบแล้วเหรอพวกเราคิดว่ามันยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำไปอะไรกันเนี่ยจบแค่นี้เล่นกว่าจะผ่านตอนจบสั้นไปหรือเปล่าคะ